สมอนชาแนลมื้อนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วเด้อพี่น้องยายกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นไรสบายดีบ่มาถึงบ้านแล้วจ้าไปกินข้าวก่อนไปบ้านรกมากเด้อพี่น้องเอ้ยยายก็จัดแจงเรียบร้อยแล้วนะคะ FC นะคะไปเฮาออกจากบ้านไปหากินหาอย่างก็ลืมใส่ตังเอาถอดเล็บแล้ววันนี้นั่งถอดเล็บทั้งวันเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนั่งถอดเล็บจนเมื่อยเลย FC ยังไม่ได้ถ่ายจะพักเล็บก่อนนะเพราะว่ายายถอดเสร็จเมื่อกี้เองนะคะก็อาจจะพักเล็บก่อนยังจะไม่ต่อแต่ทาสีเอาจะทาสีไว้เฉยๆให้เล็บมันแข็งแรงแต่ว่าจะไม่ยังไม่ต่อนะคะจะพักก่อนชั่วคราวเพราะมันต่อนานแล้วเป็นเดือนแล้วนะยายก็เลยจะพักก่อนสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะใครคิดถึงยายก็ฝากดูคลิปด้วยนะคะ FC จ๋าอย่าลืมดูคลิปให้ยายด้วยเนอะจ้ะจมูกยายยังไม่ทันหายเด้อบวมอยู่บวมมากเลยนะคะแต่มีเงินก็อยากไปเฮ็ดใหม่อยู่รอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งยายจะไปทำใหม่เด้อเพราะมันบวมเนาะมันเจ็บตอนนี้บวมมากตาก็บวมด้วย ถอดเรียบร้อยแล้วเรียบ ห่วงรถกลัวสตาร์ทไม่ติดกระป๋านั่นไปนอนเอ้ยคันคอประมาณกับไปเล่นน้องไปเล่นกับหลานชายเนาะไปหาแนวกินพี่น้องตื่นมาเฮ็ดตะเวียกเฮ็ดตะเวียกเวียกหลายโอ้ยทํายังไม่เสร็จเนี่ยคืนนี้ต้องกลับมาทําอีกนะงานยายเยอะมากนะคะ FC นะคะงานยายเยอะจะมาขายอะไรนี่กับข้าวออกมาขายแล้วนะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกกําลังใจสวัสดีทุกใครนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะก็ขายอีกอย่างแกะอะไรมาขายแกะขนมมาขายอ๋อเขาขายขนมเขาแกะมาขายก็กินง่ายดีนะแต่กลัวเขาใส่ถุงยางหรือเปล่าเวลาใส่ถุงมือหรือเปล่าเวลาเขาแกะยายจะไปซื้อกล่องมาไว้ใส่ มาไว้ใส่ซองจดหมายมาไว้ใส่เขายัดในรั้วแล้วที่นี่มันฝนตกมาแล้วมันเปียกแล้วที่นี่มันก็เลยมีปัญหาตรงเขาเอามายัดใส่แล้วบางทีมันก็ปลิวหนีมั่งอะไรมั่งเพราะว่าเขามายัดใส่รั้วไว้เฉยๆเขาไม่ได้ใส่เราไม่มีกล่องใส่ให้เขาเดี๋ยวยายจะไปหาซื้อกล่องมาใส่โอ้ยค่าไฟก็มาแล้ว FC เอ้ยค่าไฟก็มาแล้วป้ายนี้ประจำเลยโอ้ยขาดเลยนอนยังไม่ได้ดอกสงสัยนอนเป็นเดือนกูเล่นนอนยังไม่ได้หรอกเพราะว่ายายเมื่อวานยายก็หลับมั่งไม่หลับมั่งนอนกลางวันเนาะมันไม่เหมือนนอนกลางคืนจะหลับก็ยังดีได้หลับนิดนึงเปิด
นี่ยฉันนอนหอด9 โมงเศร้า9 โมงยังนอนอยู่นอนอยู่แล้วก็ที่นี่ตื่นมาก็กินเสร็จแล้วก็นอนต่อเป็นหวัดเลยที่นี่กินเสร็จแล้วยายก็นอนต่อเป็นหวัดมาเลยอย่าลืมกดไลค์ยายในเด้อจ้าบ่มีผู้ใดคอมเมนต์มาบ่มีผู้ใดกดไลค์เลยไปใส่เบิดนี่คอมเมนต์มาได้นะคะกดไลค์ได้นะคะยายว่าจะพาไปหาเก็บเพชรยากับเขาปลาเป็นยุ่งมาหลายถ้าไปต้องอะไรนะจุดยากันยุ่งผูกเอวไปด้วยเหมือนที่เขาทำกันนะใส่ยากันยุงแล้วก็จุดแล้วก็ผูกใส่เอวมันถึงจะเอาอยู่ยุงมันเยอะ
มนต์มาได้เด้อคอมเมนต์คือบ่มีพ่อคนบ่มี1คนโอ้ยขอบคุณหลายๆยายก็บ่ได้สวัสดีค่ะคุณสมรสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาตั้ง1คนนะคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์2คนนะคะขอบคุณ2คนเด้อวันที่1ก็ขอให้เป็นเศรษฐีนะคะขอให้รวยขอให้รวยถึงแล้ววันที่1เลยด้วยจ้ะยายก็จะขอเหมือนกันโอ้ยยายก็ไม่ได้เบิ่งได้รถมันหลายนี่ถนนมันเป็นแบบนี้ถนนมันแคบ ถนนมันแคบเสียบสภาพไปกินข้าวหลังทางนี่ร้านลำดวนนะคะร้านประจำมันก็มีอยู่ร้านเดียวนะนอกเสียบนอกนั้นก็บ่มีเนาะร้านอาหารมันมีอยู่ร้านเดียวโอ้ยยุ่งสิกัดมานอกมื้อนี้มันกระโปรงสั่นนั่งด้นบ่ได้เด้อคันนั่งบ่ได้ก็สิซื้อใส่กล่องเด้อนะยายไม่ชอบนั่งแบบให้ยุงกัดขานะกลัวยุงกัดขากลัวมากเลยกลัวยุงกัดขาขอบคุณนะคะที่เข้ามากดให้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จ้ะ ไปสิไปทั้งไหนล่ะมูเจ้าคือบ่ไปมาที่นี้ไม่มีใครยอมใครเลยเนาะเอาเอาใครจะไปก่อนใครจะไปหลังเอาไปลูกจ้าเอาไปหมอยจะไปซื้อน้ำตรงโอ้วันนี้ทำไมร้านขายปลายังไม่ได้ขายหรือปลาไข่ข้างหน้าเขาบ่มีมองจอดจอดบ่มีเกะกะลานเขาบ่นี่จะไปซื้อน้ำต้องสภาพไปกินข้าวบ่มีมองจอดรถแล้วไปแล้วมองไปแล้วมันไม่มีที่จอดรถเลยนะคะแค่นั้นออกเลยแค่นี้ตื่นออกเลยเดี๋ยวยายจะไปจอดต่อจ้าขอบคุณนะคะว่าจะไปทานข้าวสวัสดีจ้าคุณแม่คุณแม่เป็นไงสบายดีบ่คิดถึงเด้อแม่จ๋าเป็นไงสบายดีบ่โทรหาลูกเลยเนาะเขาเปิดร้านยังต้องรู้ว่าเปิดแล้วคิดถึงเด้อแม่เปิดร้านอาหารหรือยังเอาไปถ้าแม่จะนั่งอยู่ทั้งรถแล้วคอยกระสิได้จอดต่อคิดถึงนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่นกเนาะนกนาแกนะคะแม่นกนาแกน้ำพริกเปิ่นแสบเด้อพี่น้องขอบคุณเด้อจ้าให้หัวใจย่ายมากเอาหมอนี่ติดเครื่องเราก็บ่ไปมาที่นี่เนาะกลัวสิไปได้ใส่เวลาโดนคักเนาะหมอก็ได้เพราะตรงนั้นมันเป็นทางเลี้ยวตรงยายจอดเมื่อกี้ไปเบิ่งก่อนว่าเขาขายกับเขาก่อนที่นี่